เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องราวของคุณนัทก่อนที่จะมาเป็นช่างภาพใต้น้ำระดับต้นๆของประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราจึงอยากจะรู้ว่าไอดอลท่านนี้มีความคิดยังไงกับ20ปีที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลทั่วโลกครับพี่นัทครับแล้วถ้าพูดถึงว่าสมมติว่าคนที่ดูรายการอยู่วันนี้และเห็นพี่นัทเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอเห็นพี่นัทเป็นไอดอลคนนึงอยากจะทำตามแบบพี่นัทมันต้องเริ่มต้นยังไงครับถ้าเกิดอยากจะดำน้ำนะครับก็ต้องเรียนดำน้ำแนะนำอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่อยากจะถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยผมอยากให้เรียนดำน้ำได้คล่องดำน้ำได้เหมือนเราเดินลงไปเราจะได้มีมุมมองเกี่ยวกับโลกใต้น้ำได้มากขึ้นมากกว่าการที่มาพวงหรือการดำน้ำแล้วก็ไม่เฉพาะแต่คนที่อยากดำน้ำนะครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยนอกจากการที่จะเดินมุ่งหาไปฝันของเราแล้วเนี่ยบางทีเราต้องรอจังหวะเวลาด้วยถ้าเราพร้อมอ่ะบางทีเนี่ยโอกาสมันมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับทำตัวเองพร้อมไว้ก่อนใช่โอกาสมาปุ๊บคว้าได้ทันทีใช่ครับแต่พี่บอกเฮ้ยมันไม่ได้หาเลี้ยงได้ดีมากสำหรับคนที่ถ่ายภาพนิตยสารแต่สำหรับใต้น้ำอ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างกันไหมเงินมันจะเยอะกว่าไหมเพราะมันอาจจะยากกว่าอัตราเรทของการจ่ายเงินนิตยสารบ้านเราไม่คำนึงถึงว่าทำงานยากกว่าหรือไม่นะฮะเราก็คำนึงถึงค่าใช้จ่ายรวมโดยรวมของนิตยสารว่าในหนึ่งเล่มเนี่ยเขาต้องคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่เท่าไหร่ช่วงนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างควบคุมค่าใช้จ่ายในชีวิตไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อนๆผมจะรู้ครับเพื่อนสนิทผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่มีกิจกรรมในสังคมถ้าไม่ไปทำงานก็ออกไปอาจจะไปสนามธนูยิงธนูกับเพื่อนเย็นก็กลับบ้านกินข้าวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตน้อยครับในประเทศของเราเนี่ยงานสารคดีเนี่ยเป็นงานที่ถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับงานด้านอื่นๆเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มีงานได้ทุกวันครับค่าตัวก็วันละ 2-3 หมื่นอะไรก็ว่ากันไปแต่มีงานทุกวันให้ทำทุกวันช่างภาพไปน้ำงานจ้างเนี่ยโอ้ยปีนึงที่ผมจะได้งานโฆษณาจะมีสัก3หรือ4งานเป็นอย่างมากใต้น้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างผมไม่ถามถึงข้างบนนะผมขอถามถึงใต้น้ำแล้วกันผมเพิ่งกลับจากทะเลแดง20-30 ปีที่พี่ไปมาผมก็เพิ่งกลับจากทะเลแดงมาเมื่อ2วันก่อนผมไม่เคยไปทะเลแดงมาก่อนในชีวิตแต่ว่าจากข้อมูลที่เคยได้ยินมาเคยได้รับฟังมาเนี่ยทะเลแดงนี่มันเต็มไปด้วยฉลามลงไปนี่ฉลามเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตลอดทั้งทริปเจอฉลาม2ตัวเพราะว่ามีเรือจากเยเมนประเทศใกล้ๆเคียงเนี่ยจับฉลามไปขายเป็นหูฉลามส่งขายเมืองจีนและพวกสึนามิอะไรอย่างงี้มันทำให้ใต้น้ำมันเปลี่ยนไปยังไงไหมฮะถ้าถามผมนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอาจจะเป็นรอบของธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองกลับสู่สมดุลหรืออะไรก็ตามเราควบคุมไม่ได้ล่าสุดได้ข่าวว่ามันมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งของเจมส์คาเมรอนนะครับพี่ครับที่ลงไปลึกสุดของทะเลอ๋อนี่เป็นโปรเจกต์ที่ดังมากในต่างประเทศนะครับแต่ผมว่าบ้านเราทำไมมันเงียบๆก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้ครับในช่วงยุคปิกเนี่ยเขาทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนลงไปแล้วนะครับลงไปแต่แล้วก็กลับขึ้นมาให้รู้ว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วใช่แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่National Geographic พยายามทำก็คือลงไปสำรวจในบริเวณที่ลึกที่สุดของโลกซึ่งก็เป็นความลับดำมืดสำหรับเราไม่เคยเห็นภาพในบริเวณนั้นว่ามันเป็นยังไงมาก่อนแน่นอนมันต้องเจอสิ่งแปลกๆด้วยใช่ครับแน่นอนมีสัตว์ประหลาดๆเยอะแยะไปหมดที่เขาบันทึกได้มาอย่างที่พี่เล่าให้ฟังมันเหมือนจะทำตามฝันได้ทุกอย่างแต่ฝันของพี่ไม่มีใครได้อะไรมาฟรีๆนะจริงๆแล้วผมว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยทุกอย่างมันมีการแลกเปลี่ยนหมดนะไม่มีใครได้อะไรฟรีๆหรอกครับพี่ได้ทำถ่ายภาพใต้น้ำใช่แต่ว่าธุรกิจเราอาจจะต้องเลิกไปเพราะว่าไม่มีคนไปดูแลสิ่งที่ผมต้องแลกมาคือหลักประกันในอนาคตอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือมีความเสี่ยงว่าอนาคตเราจะทำอะไรใช่ไหมฮะอ๋อนั่นคือเป็นจุดนั้นใช่ครับพูดถึงเรื่องดำน้ำพูดถึงเรื่องถ่ายภาพมาเยอะแล้วอยากไปบ้างอะพี่ให้พี่นัทพาผมไปได้ไหมฮะเดี๋ยวลองไปดูก็แล้วกันผมมีอยู่ที่นึงใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพาไปโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับพี่นัทจะพาผมไปฮะครับผมนักดำน้ำทุกคนเปรียบเสมือนเป็นทูตที่เดินทางเข้าไปในดินแดนอีกดินแดนหนึ่งเรามีหน้าที่เดินทางเข้าไปและนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอีกใบนึงที่ซ้อนกับโลกเราอยู่เนี่ยกลับมาเล่าให้กับคนในโลกของเราได้ดูได้เข้าใจสนับสนุนโดยสิงห์